สวัสดีครับช่วข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัส,สบดีที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันนี้เวลา16นาฬิกา24นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายาพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดร,ราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการตามโบราณราชประเพณีนิยม ในโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วยโอกาสนี้ทรงวันพามพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัตและทรงวางผ้าไตรเหนือพันแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาจสงใกล้ที่ประทับสมเด็จพระอริยะวงศาคาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งพระองค์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชาบพิตรสถิตมหาศีมารามจากนั้นทรงจุดทูปเทียนเครื่องนงมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถประธานพระอุโบสถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชาสรีรังคารรัชกาลที่7็ พระบรมราชสารีรังคารรัชกาลที่9และพระราชสารีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทรงกราบประเพณีการทอดกรถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราช ดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง1เดือนหลังจากวันออกพรรษาคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งาเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน12หรือตั้งแต่วันตักบาทเทโวจนถึงวันลอยกระทงช่วงระยะเวลานี้เรียกว่ากฐถิน,นาการคือระยะเวลาทอดกฐถินหรือเทศกาลทอดกฐถินซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างวันที่25ตุลาคมถึง22พฤศจิกายน2561 โอกาสนี้พระราชทานพระราชาโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบพระจุลจอมเกล้าสำหรับบูรระพระอารามเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชาทานของที่ระลึกสำหรับพระราชาวพิษสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวิหารเริ่มก่อสร้างในปีพุทธศักราช2412พื้นที่รวมทั้งหมด10ไร่88ตารางวาเป็นวัดที่มีการจัดวางแผนผังอย่างงดงามและประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจง หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารทิศด้านทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระพระราชอุปัฏฐายาจารย์ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถด้านทิศใต้ทรงยกนพประดลมหาเสวตชัติขึ้นกลางกันเหนือพระพุทธรูปนาคปรกศิลาโบราณ พระพุทธรูปพระประธานภายในพระเจดีย์สำหรับพระเจดีย์มีลักษณะทรงไทยย่อเหลี่ยมฐานคูหาประดับกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ประดิษฐานเป็นประธานของสิ่งก่อสร้างทั้งหมดยอดปลีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ6ก1 8องค์ลูกแก้วยอดปลีพระเจดีย์ทำด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบทองเนื้อฐานพระเจดีย์มีซุ้มโดยรอบรวม14สซุ้ม่วนผนังด้านในพระเจดีย์มีช่องประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดย่อม6องค์ โอกาสนี้ทอปพระเนตรภาพแสดงความคืบหน้าการจัดสร้างกระเบื้องโมเสกภาพพระคุณสิบประเภทแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเรื่องในสุภาวาระสมโภชิร้อยห้าสิบปีแห่งการสถาปนาพระอารามพุทธศักราช2563ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการบูรณะพระอารามนี้และดำเนินการสร้างกระเบื้นโมเสกภาพพระคุณสิประเภทแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปประดับที่ฝาผนังพระอุโบสถสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา17นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2561ณวัดพระเชตุพนมิมนบังคลารามหรือวัดโพเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชอรมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งท้งนี้ในการถวายพระพระกฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สําคัญประจําปีเรียกว่าพระกฐถินหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปถวายพระพระกฐถินแทนพระองค์ณะพระอารามหลวงสําคัญ ปัจจุบันมีจำนวน16พระอารามคือในกรุงเทพมหานคร12พระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดสุทธาเทพวรารามวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดประชาธิวาสวัดมกุฏกษัตริยารามวัดเทพศินทราวาสวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดราชโอรสารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิ์วัดอรุณราชวราราม และในต่างจังหวัดสี่พระอารามได้แก่วัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวัดสุวรรณดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกส่วนกรถินพระกระถินพระราชทานเป็นพระกรถินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกรถินและเครื่องพระกรถินแก่หน่วยภาครัฐเอกชนและผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายอย่างพระอารามหลวงนอกเหนือจากพระอารามหลวง16พระอารามดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารสแสดงความยินดีไปยังนายเวียนฝูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในโอกาสเข้ารับตําแหน่งประาธานที่บดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนยิยมเวียดนามคนใหม่เมื่อที่23ตุลาคม2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเวียนฝูจ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอส่งคำอานวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนาม ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความรอบรู้และความสามารถของท่านไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศทั้งสองของเราจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย1พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านนายอับดุลอซิสบูเตฟริกาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย กรุงแอลจีเรียในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ข้าพเจ้าเชื่อมันว่าความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียจะกประชับแน่นแฟน้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวิชราลงกรบดินทระเทพยะวารางกูล สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงเนกาาบ,บรูไนาดารุสซาลามทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระทุลจอมกล้าทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่31ตุลาคม2561เวลา9นาริก5นาทีตามเวลาท้องถิ่นของบรรดาเสรีเบกวันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานนานาชาติ i, บรูไนบรรดาเสรีเบกวันในกราบรูไนดารุสลาม นาวาเอกดาโตปาดูกาฮัสจีอับดุลรามานบินเบกวันมูดิมดาโตปาดูกาฮัชจีบากาประหลักกระทรวงกลาโหมคนที่หนึ่งฮัชยะมาลิยานีบินตีฮัสจีอับดุลลาฟุงอธิบดีกรมการพัฒนาและงานบริหารกระทรวงกลาโหมบรูนายดารุสซาลามร้อยเอกหญิงมัสุลิยันตีบินตีโมฮัมหมัดอิสกาดานายทหารหญิงติดตามเกียรติยศแนรุธ่ธทำมงคลอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตน้ำบรรดาเสรีเบกวันและภริยา พันเอกนพเดชแป้นสีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณบันดาเซรีเบกาวันพันเอกอรุณแก้วเศษรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณบัรดาเซรีเบกาวันนาวาเอกเทพริตลาบเหนือรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำสถานเอกอัครราชทูตณบันดาเซรีเบกาวันนาวาเอกสมพรร่มพยอมรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต น้ำบรรดาเสรีเบกาวันและข้าราชาการสถานเอกอัครราชทูตน้ำบรรดาเสรีเบกาวันเฝ้าทูลอองพระบาทรับสเสด็จ เวลา9ก้นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่เรียนหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์เอเชียแปซิฟิกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปมัสยิสุลต่านโอมาอาลีไซฟุดิน สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่28พระราชาบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามองค์ปัจจุบันมัสยิดดังกล่าวเป็นมัสยิดประจำราชการสมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุดินในอดีตบรูไนดารุสลามไม่เคยมีมัสยิดหลวงมาก่อนมัสยิดหลวงที่เคยมีเพียงแห่งเดียวถูกทำลายเมื่อครั้งที่กองทัพญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานทัพในบรูไนดารุสลามสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากสงครามเสร็จสิ้นลงมีการสร้างมัชยิดไม้หลังคาม,มุงด้วยใบป,ปาล์มขึ้นมาใหม่แต่เนื่องจากมีขนาดเล็กจึงไม่สามารถใช้ประกอบาศาสนากิจได้ สมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟตดินจึงได้มีพระราชดำริให้สร้างมาสัสยิดหลวงขึ้นายรูดอฟโนลีสถาปนิชชาวอิตาเลียนเป็นผู้ร่างต้นแบบมาจากแบบที่สมเด็จพระราชาธิบดีโอมาอาลีไซฟุตดินทรงออกแบบด้วยพระองค์เองได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมโมกุลของอินเดีย มัสยิดนี้จุคนได้3,000คนภายในมัสยิดเป็นห้องสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่พิเศษใช้ประกอบศาสนาพิธีหันหน้าไปยังทิศที่ตั้งเมืองเมกกะผนังประดับด้วยเซรามิกลายดอกไม้สีสันสวยงามด้านขวาเป็นธรรม,มาตรยกพื้นหินอ่อนหลังคาโดมคู่เคลือบกระเบื้องโมเสกทองหน้าต่างกระจกสีและโคมไฟระยะพรมทอมือพื้นใหญ่นำเข้าจากเบลเยียมและซาอุดีอาระเบีย อาคารด้านนอกเป็นหินกรณิิตจากนาครเซี่ยงไฮ้และหินอ่อนจากอิตาลี โดมรูปผลไม้ท้องถิ่นบัวเปิดดาดาประดับกระเบื้องโมเสกเคลือบทองคำแท้ยอดโดมทองสูง52เมตรเป็นอาคารที่สูงที่สุดในบรรดาเสรีเบกาวันด้านนอกของมัสยิดมีสระน้ำขนาดใหญ่และมีเรือพระที่นั่งจำลองของสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่5แห่งบรูไนาดารุสลามในสมัยคร,สริสตศตวรรษที่16สร้างด้วยหินอยู่กลางสาระน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของบรูไนาดารุสลาม เวลา10 0นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปท่าเรือหลวงประทับเรือยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปหมู่บ้านตะมอยกำปงอเยอร์ทอดพระเนตรความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนริมแม่น้ำบรูไนบรูไนาดารุสลามมีพื้นที่ป่าชายเลน18,418เฮกตาร์ พบมากบริเวณอ่าวบรูไนชั้นในตลอดแนวชายฝั่งทะเลและริมฝั่งแม่น้ําเป็นน้ำกร่อยและดินเค็มรากของต้นไม้ในป่าชายเลนสามารถป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งได้เป็นอย่างดีป่าชายเลนของบรูไนาดารุสาลามมีพันไม้เจ็ดสายพันธุ์และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บกหลายชนิด ที่ท่าเรือหมู่บ้านตะมอยกำปงอาเยอเปอิงารอาอวังฮัสตีหมอกตีบินมุมั m มัดซาเลหรือกำนันฮัสดีหมอกตีกำนันตำบลตะมอยแล้รักษาการกำนันตำบลสุงไงเคดายันและครอบครัวเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จ โอกาสนี้ส่งทอดพระเนตรการทําขนมพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมืองของชาวบ้านหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบรูไนโมราใจกลางเมืองบันดาเซรีเบกวันประกอบด้วยหลายหมู่บ้านสร้างอยู่บนตอหม้อและเชื่อมต่อกันด้วยสะพานไม้เป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรหมู่บ้านน้ำประกอบด้วยตําตำบลมีประชากร9,900คนมีระบบสาธารณูปโภคครบ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ได้ด้วยการนั่งเรือที่ท่าเรือฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านอัตราค่าเรือข้ามฟากไปกลับเที่ยวละ1ดอลลาร์บรูนหรือเช่าเหมาบริการเรือรับจ้างเพื่อเที่ยวชมบริเวณรอบหมู่บ้านน้ำอัตราค่าจ้าง30-60ถึงดอลลาร์บรูน ที่ผ่านมารัฐบาลบรูไนาดารุสลามต้องการเวนคืนพื้นที่ตามแผนแม่บทในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของบรรดาเซรีเบกวันเพื่อน,นําไปสร้างสวนสาธรารณะโกลเด้นจูบบลีหมู่บ้านน้ำจำนวน8หมู่บ้านจึงถูกเวนคืนไปเมื่อพุทธศักราช2558ปัจจุบันมีหมู่บ้านน้ําทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ชาวบรูไนาสามารถซื้อบ้านในหมู่บ้านน้ําได้ จากนั้นส่งพระดำเนินไปโรงเรียนประถมศึกษาฮัสจีตาริฟโรงเรียนแห่งนี้ตั้งชื่อตามฮัสจีตาิฟอดีตผู้ใหญ่บ้านและบุคคลผู้มีชื่อเสียงของหมู่บ้านตะมอยเติงงาที่กล้าหาญและเป็นผู้นำในการปกป้องหมู่บ้านจากการลุกรานของชาวเมืองลิมบังในมาเลเซีย อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,510ถึง2,514โรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2,515ต่อมารัฐบาลบรูไนดารุสลามได้สร้างอาคารเรียนหลังปัจจุบันโรงเรียนมีครู5้าคนหนึ่งในจำนวนนี้เป็นครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้าม,มหาจักรีสองคนได้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ส่วนนักเรียนมี86คนด้านการเรียนการสอนได้สอนเด็กทั่วไปให้เรียนร่วมกับเด็กพิเศษเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6อาคารเรียนแห่งนี้ยังใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามห้องเรียนมีจำนวน7ห้องห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องเรียนภาษาอังกฤษห้องคอมพิวเตอร์ห้องละหมาดห้องสมุดห้องประชุมห้องอาหารและห้องครัว นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้และสามารถเดินมาโรงเรียนได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากบรรดาเซรีเบกาวนในกราบรูนายดารุสลาม พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรุรีพระวระราชาธินัดดาทศางเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการ Brand Health Conference 2018เรื่องแนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพวันนี้เวลา11นาฬิกา2นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรุรีพระวระราชาธินัดดา마ศาสดไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยซอยศูนย์วิจัยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านพภชนาการ Brand Health Conference 2018เรื่องแนวทางการเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและประธานรางวัลทุนวิจัย Brand Health Research Award 2018ซึ่งบริษัท Brand Century ประเทศไทยจำกัดคณะพิสัชศา,ชาสาตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชมรมโภชนะวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทยและมูลนิธิแบรนเฮลเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการแก่บุคลากรด้านสาธ,ธารณาสุขของไทยโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆอีกทั้งเป็นเวทีให้ผู้ได้รับทุนวิจัยได้นำเสนอผลงานโดยมีแพทย์พยาบาลเภสัชกรนักโภชนกาการและนักวิชาการกว่า900คนเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวในงานมีการบรรยายของผู้ได้รับทุนวิจัย Brand h e a l t h Research Award 2018 และการจัดแสดงในเทรศการทุนวิจัย Brand Health Research Award s ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนาศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานา,นาประเทศ ในช่วงคำ่ำพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวระราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงเป็นประธานงานกาล่าดินเนอร์ในงานการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561เวลา18นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาทินัดดาาศเสด็จไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ส่วนประธานงานการาดินเนอร์ในงานการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลปี2561ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2561โดยการประชุมครั้งนี้สหพันธ์สมาชิกสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแนวทางที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ที่จะนำไปผลักดันในภูมิภาค โอกาสนิทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสงสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทรงริเริ่มโครงการต่างๆทัง้งในด้านการสาธารณาสุขและสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ทั้งนี้สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสากลเป็นเครือข่ายของสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพที่เข้มแข็งมงุม่งดําเนินโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหรประชาชาติในด้านต่างๆทางการสนับสนุนให้มีการอบรมความเป็นผู้นำการบริหารจัดการการจัดหาแหล่งทรัพยากรสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยก็ได้ดําเนินการตามเป้าหมายสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาสตรีในประเทศและระดับโลก สมเด็จพระอาาริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบรอบ90ปีสถานีกาชาติที่2กรุงเทพสุขุมานอนามัยวันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระอาาริยวงศ์สาคัาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกเสร็จไปยังสถานีกาชาติที่2กรุงเทพสุขุมานอนามัยเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร โซเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาสครบ90ปีสถานีกาชาติที่2กรุงเทพสุขุมานอนนายซึ่งสภากาชาติไทยจัดขึ้นเพื่อน้ำำอมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมานมารสีพระอัครราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ครั้งหนึ่งเคยทรงดำรงตําแหน่งอุปนายิกาสภา,าอุณาโลมแดงหรือสภากาชาติไทยในปัจจุบันในโอกาสนี้ทรงเปิดอาคารสมัยนวุตติวัฒ ซึ่งสภากาชาติไทยจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการตรวจรักษาโรคที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโด้เป็นอาคารสองชั้นมีเป็นห้องต่างๆอาทิห้องตรวจโรคห้องปฐมพยาบาลและห้องทันตกรรมและอาคารบริพัตรวรอุทิศจะสร้างขึ้นเป็นอาคารชั้นเดียวเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุเช่นการฝึกสมองการฝึกสมาธิการเล่นโยคะและกิจกรรมนันทนาการ โดยทั้งสองอาคารได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยะวงศาตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานชื่ออาคารดังกล่าวจากนั้นประธานพระวโรกาสให้คณะผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายคารุพันธ์ทางการแพทย์อาทิเครื่องเลเซอร์ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องวัดความดันโลหิตและรถเข็นผู้ป่วย ในการนี้ประธานคารุพันธ์ทางการแพทย์ดังกล่าวแก่สถานีการาพทที่2กรุงเทพสุขมุมวิทอนามัยเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไปสถานีการาพทที่2กรุงเทพสุขมุมวิทอนามัยก็ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2471เป็นหนึ่งในหน่วยง,งานสังกัดฝ่ายประสานงานสถานีกาชาพสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาอนามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยให้บริการในการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและงานฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงงานด้านการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยและผู้ได้โอกาสปัจจุบันเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิถึง16นาฬิกาผู้แทนพระองค์เปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2561 วันนี้เวลา17นาฬิกา53สมนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอารีสูนเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2561นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในปีนี้จัดระหว่างวันที่1-3ถึงพฤศจิกายน2561ภายใต้แนวคิด วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตทันสมัยสู่ประเทศไทยแห่งอนาคตเพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลในการปฏริรูปประเทศยุคใหม่ขับเคลื่อนด้วยปัญญายกระดับสังคมสู่ Smart Life Smart Nation อย่างยั่งยืนทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทบทวนและพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่จะแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมจากหน่วยงานต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีที่จะเข้าไปสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศแนวใหม่ ที่สะท้อนถึงความสามารถของวิศวกรไทยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการแบ่งออกเป็น4โซนได้แก่โซนสัมมนาวิชาการโดยรวบรวมหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวกับวงการวิชาชีพวิศวกรรมในการเป็นฟันเฟืองสนับสนุนการปฏิรูปประเทศสู่ New S-Curve ของรัฐบาลและยังมีเวทีเสวนาระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองคความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรทั่วโลก โซนกิจกรรมการแข่งขันเทคโนโลยีวิศวกรรมอาทิการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับกรณีดับเพลิงโซนคลินิกช่างบริการให้การปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านโดวยวิศวกรอาสาและโซนจัดแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีวิศวกรรมเช่นหุ่นยนต์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบจำลองบ้านอัจฉริยะและทรศาการถ้ำหลวงคณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่แสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมที่นำมาใช้ในการสำรวจถ้ำเพื่อค้นหา13ชีวิตที่หมูป่าอะคาเดมี ประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทําความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้ที่บ้านลำไอ้ด้วนหมู่สตําบลลาดสาลี่อําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีนายสุป,ปกิจ โภปาพาพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนโมแนศราชการทหารตำรวจประชาชนชิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองธรรมชาติลำไอด้วนเป็นวันที่สองโดยการกำจัดผักตบชวาวัชพืชและเก็บเศษขยะเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้ไหลได้คล่องตัวยิ่งขึ้นรวมทั้งให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแหล่งน้ำที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่ง,งยืนต่อไป ันเป็นการสนองพระ,ร,พร,ะราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมทําความดีรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดของถิ่นฐานที่อยู่อาศัย วันนี้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนายวิทูลรัตศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีนำข้าราชการประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจกว่า600คนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบจนวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีในการเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามนอกจากนี้มีการปลูกต้นไม้เพิ่มรวมทั้งปรับปรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้เดิมจำนวนมาก มีทั้งไม้เศรษฐกิจไม้มงคลและไม้ประจําจังหวัดที่อนุรักษ์ไว้บริเวณโดยรอบจูนผู้ว่าเพื่อให้เป็นหลังเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการสนองพระโรชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักในการให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดในถิ่นที่พักอาศัย และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรัสิ์ขอบเขตสวัสดีครับ